ช่สวัสดีค่ะสวัสดีครับนั่นคือใครครับเนี่ยคุณสวิตเกมเขามาด้วยเหรอครับเนี่ยโอ้โหกฮัลโหลยูแล้วเขาคือใครครับวันนี้เราจะมารีวิวอะไรกันครับของเล่นเซฟตี้วันนี้เราจะมารีวิวหุ่นยนต์แปซิฟิกริมหรือว่าเยเกอร์นั่นเองนะครับเยเกอร์และมาดูตัวนี้ก่อนเลยชื่ออะไรครับพี่เบมตัวนี้ชื่อนี่ชื่อยิปซีแดนเจอร์และตัวนี้ก็ชื่อคิดสันไทพูนว้าวนี่เป็นเยเกอร์นะครับเป็นหุ่นยนต์ฝั่งดีนะที่เขาจะเป็นคู่กับไคจูนะครับซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวหุ่นยนต์ของเรื่องแปซิฟิกริมกันนั่นเองมาเดี๋ยวเรามาดูล็อกกล่องกันของแต่ละตัวกันก่อนเลยครับนี่นะครับเป็นตัวยิปซีนี่คือตัวพระเอกของภาคแรกเลยใช่ไหมครับใช่แต่พระเอกของภาคแรกนี่เท่มากเลยครับเป็นเบอร์34นะอันนี้เป็นงานของจีนนะครับน่าจะไม่ใช่งานแท้นะงานแท้พระหาแล้วมันไม่มีอะครับไม่รู้เขาขายกันตรงไหนนะนี่เป็นตัวพระเอกนะครับเขาจะถืออะไรเนี่ยเหมือนแบบดาบเป็นเลื่อยใช่ไหมครับใช่ดาบที่มันจะแบบเหมือนฟันแล้วก็แบบยังไงเขาเรียกยังไงดีมันครับเป็นปกติใช่ไหมเขาจะสามารถเปลี่ยนมือเป็นแบบดาบได้แบบสวิงแล้วมันจะแบบพับได้ด้วยใช่ไหมครับใช่เหมือนเป็นโซ่อย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่เท่มากเลยแล้วก็มีปืนพัดมาด้วยนี่ยิปซีแดนเจอร์ไอ้นี่ตัวไคโจนะตัวกลางเนี่ยครับนี่แล้วก็คิมสันไทพูนเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราจะมารีวิวพร้อมกันนะครับนี่อย่างเท่เลยเดี๋ยววางไว้ก่อนอุ้ยหล่นมาดูตัวคิมสันไทพูนบ้างครับอันนี้เป็นตัวที่มี3แขนใช่ไหมครับนี่3แขนนะครับว้าวอย่างเท่ครับตัวนี้จะเป็นสีแดงนะดูด้านหลังนะครับนี่เขาจะมี3แขนเนี่ยด้านนี้มี2แล้วก็ด้านนี้อีก1นะครับนี่ด้านหลังก็เป็นเหมือนกันเลยมาเดี๋ยวเรามาแกะออกจากกล่องกันเลยดีกว่าครับนี่เราได้แกะหุ่นยนต์เยเกอร์ออกมาจากแพ็คเกจแล้วนะครับนี่ออกมายืนเท่มากเลยเท่มากนี่แล้วอันนี้ก็คือดาบที่เป็นเลื่อยเนาะใช่นี่ตอนที่เขาชักอันนี้ออกมาคือเท่มากเลยเขาสะบัดอ่ะที่เขาสะบัดแล้วปึ้งแข็งออกมาเป็นดาบเลยแล้วมันเป็นแบบเหมือนมันยืดหยุ่นอ่ะเป็นโซ่ตึ๊ก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 เนี่ยเป็นข้อแต่เราต้องมาใส่ตรงเนี่ยมันจะมีตรงใต้นี้นะครับมันจะมีช่องให้เสียบนี่เดี๋ยวขอมาดูรายละเอียดตัวนี้ก่อนยิปซีนี่ตัวนี้พระเอกของเรื่องเลยนะภาคแรกเลยนะครับนี่อันนี้งานเขาก็อาจจะดูไม่ค่อยละเอียดมากนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้ให้น้องๆมาเล่นสนุกกันนะครับนี่ด้านหลังอันนี้เขาก็จะขยับเท้าขยับขาขยับแขนขยับมือได้นะเนี่ยเห็นไหมนี่ให้มาขยับหัวจ้ะล่ะนี่แล้วก็ตรงนี้ก็ได้มันขึ้นลงได้เยอะอยู่ครับหมาลองขยับนี่เห็นไหมให้มันเตะขึ้นมาเตะขึ้นมาก็ได้ปะไม่ได้มันได้แค่นี้เตะก็คือต้องเตะทั้งอย่างนี้อ๋อต้องไปทั้งเท้าเลยทั้งขาเลยนะใช่แล้วแขนก็ขยับได้นะครับได้ยกได้ยกทั้งแขนยกทั้งแขนก็ได้แล้วก็เป็นข้อก็ได้นี่อย่างเท่เลยครับก็หัวได้ไหมดูดิหัวได้ไหมครับมือบางแล้วครับเออหัวได้แค่นี้นะได้แค่นี้นิดเดียวหัวแบบเหมือนติดอ่ะนิดเดียวได้แค่นั้นเองแต่ว่ามืออะไรก็ไม่น่าจะถอดได้นะไม่น่านะเออเพราะเขาไม่ได้มีให้เปลี่ยนนะครับไม่ได้มีอะไรให้ใส่ใช่เดี๋ยวเราลองมาเอาตัวดาบตัวนี้ใส่เข้าไปที่มือเขาดูก่อนแล้วกันครับเราใส่ดาบเข้าไปแล้วนะครับนี่เท่ไหมครับเหมือนในหนังไหมเหมือนอันนี้เขาแบบที่เราดูหนังอะตอนที่เขาสะบัดอะเท่มากเลยนะสะบัดชิงแข็งออกมาอย่างเท่เลยครับเนี่ยก็คือเราเสียบเข้าไปตรงใต้ข้อมือเขานะข้อมือด้านบนนะครับเนี่ยกับไอ้โล่กันแขนเขาอะเนี่ยสองข้างเลยนี่เท่ไหมมาม้าขยับแขนให้ดูหน่อยครับโอ้สุดนี่นี่เขาเอาไว้ฟันต่อสู้กับไคจูนะโอ้โหดาบหลุดเลย
มันใส่ยากนะดาบอันนี้ใส่ยากแล้วหลุดง่ายต่างหากมาเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ดีกว่าคิมสันไต้ฝุ่นคิมสันไต้ฝุ่นอันนี้เขาเป็นเยเกอร์ของจีนใช่ไหมพี่เบนใช่ใช่เนี่ยชื่อจีนนี่เนี่ยมีชื่อจีนอยู่มีขลาด้วยมองเห็นไหมเนี่ยขลาแสงมันสะท้อนเนี่ยมีชื่อจีนอยู่ตัวนี้ที่พลขับของเยเกอร์ตัวนี้เขาเป็นฝาแฝดสามคนฝาแฝดสามคนเหมือนหลงจีนเลยครับที่เขาหัวโล้นน่ะเขาขับ3คนเลยนะเยเกอร์ตัวเนี้ยใช่แล้วเขามี3แขนด้วยไงนี่มาดูรายละเอียดตัวนี้บ้างนี่ตัวนี้ตัวตรงมือตรงนี้เขาจะเป็นปืนด้วยใช่ไหมครับตรงคีมตัวเนี้ยปืนยิงออกมานี่อันนี้จะเป็นนี่เป็นตาเขานะครับหัวเขาอะอันนี้เป็นก็คือไอ้คนขับอ่ะจะอยู่ในหัวตรงนี้เลยนะใช่ตัวนี้ก็เหมือนกันนี่ด้านหลังจะเป็นแบบสไตล์คล้ายๆแบบไอพ่นเครื่องบินนี่เป็นเครื่องบินเจ็ตอย่างนั้นเลยครับแต่ตัวนี้ตายนะในใช่โดนดึงหัวเนี่ยดึงหัวตายเลยเพราะว่าถ้ากัดหัวตรงนี้ออกไปก็คือมันจะตายเลยเพราะว่าตัวนี้ระเบิดเพราะคนบังคับเขาอยู่ในหัวด้วยไงใช่ถ้าโดนดึงหรือทำลายก็ตายเลยแล้วตัวนี้เขาจะยืนแบบแปลกๆหน่อยนะใช่เขาจะยืนแบบนี้ขาตั้งแต่งอๆไหนพี่เบมจับหน่อยครับป้าป๋าดูการยืนของเขาแล้วเหมือนนี่เลยตั๊กแตนตั๊กแตนตำข้าว จะไม่เหมือนของยิปซีตัวนี้นะจะยืนแบบเท่ๆหน่อยตัวนี้จะไม่เหมือนตัวอื่นสักตัวเลยในตัวนี้เขาจะยืนแบบอย่างเงี้ยงอๆหน่อยอันนี้มันจะจับยืนยากนิดนึงนะครับเหมือนข้อต่อเขาแบบไม่ค่อยแน่นมากเท่าไหร่อ่ะเนาะใช่นี่ก็ถือว่าเท่นะเท่มากๆแล้วนี่น้องๆอยากเล่นกันมากเลยนะครับใช่อยากได้มานานแล้วใช่ไหมดูแต่หนังแล้วหนังตอนนี้มีออกมาแค่2ภาคเองเนาะแต่ป้าเห็นได้ข่าวว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะทำภาค3หรือเปล่านะแต่2ตัวนี้จะอยู่ภาคแรกหมดเลยใช่ไหมครับพี่เบมใช่ตัวนี้อยู่ภาคแรกตอนนี้มีไคจูลำดับ3บุกมาที่เมืองฮ่องกงแล้วรีบแจ้งหน่วยบัญชาการตัวได้แล้วเจอไคจูลำดับ3แล้วอุ้ยขนาดนี้เยเกอร์ทั้ง2ตัวได้ต่อสู้กับไคจูลำดับ3เป็นการต่อสู้ที่ดูเดือดไคจูล้มลงไปแล้วไคจูได้ล้มลงไปแล้วเยเกอร์เอาชนะไคจูตัวนี้ไปได้นี่ตะกี้เราได้เอาก็อดซิลล่ามาทำเป็นไคจูนะครับเราทำเล่นๆนะเดี๋ยวแฟนคลับก็อดซิลล่าจะเสียใจไปให้เขาเป็นไคจูเพราะว่าจริงๆเราก็เป็นแฟนคลับของพี่ก๊อตเหมือนกันนะใช่และจริงๆตอนนี้พูดถึงก็อดซิลล่าเมกาก็อดซิลล่าเขายังไม่มานะครับจะมาอีกทีก็น่าจะนู่นเลยสิ้นปีหรือว่าปีใหม่ไปเลยอะครับของตัวเมกาก็อดซิลล่าของ SS Monster Art นะครับแต่วันนี้เราก็มารีวิวของเล่นของ Pacific Rim หุ่นยนต์ Pacific Rim ไปก่อนนะครับอันนี้2ตัวนะไม่แน่ว่านะโค้ชจะมีอีกกี่ตัวมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็ฝากน้องๆเพื่อนๆติดตามก่อนแล้วกันนะว่าเผื่อจะมีอะไรมาเพิ่มนะครับครับยังไงคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วกันนะครับยังไงก็ขอฝากน้องๆเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้ด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย